ับก็สวัสดีเพื่อนๆ นะฮะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผมไม่ได้เอารถมารีวิวนะครับแต่ว่าเช้านี้เป็นปกติว่าเราจะไปกินกาแฟกันก็เลยเอาตัวใหม่ล่าสุดคือ Rocket GT มาลองทดสอบขี่ไปกินกาแฟข้างๆนี้ก็เป็นตัว Indian Scout นะครับถ้าเกิดไม่เอา Indian Scout มาคงจะลำบากในการที่จะขี่ตามตัว Rocket นะฮะเดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นกับอาจารย์ก้องกันก่อนว่าเป็นยังไงอาจารย์ก้องครับเป็นไงครับขี่ตัว Rocket GT ก็วันนี้ขี่ออกมาจากบ้านก็สนุกดีครับแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวลองขี่ทำความคุ้นเคยกับรถก่อนเบื้องต้นก็นุ่มนวลดีแล้วก็กำลังมาแบบสมูทมากรู้สึกว่าเบรกโอเคเบรกดีเบรกดีมากเบรกดีมากถ้าขี่เป็นไง Riding Position ของ GT ผมเคยไปลองค่อมตัว R ก็รู้สึกว่าไม่ถนัดอันนี้น่าจะเหมาะผมมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ออกไปทางครูเซอร์ซึ่งก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากเพราะเราคุ้นเคยกับครูเซอร์มากกว่าใช่รู้สึกว่าโอเคการบังคับการแมนูเวอร์อะไรของมันเป็นยังไงบ้างสำหรับ GT มันก็เป็นรถใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็กดแฮนด์เข้าไปแล้วหรือว่าพลิ้วแต่ในเมืองยังไม่แน่ใจจะไม่ได้ลองเดี๋ยวเช้าที่จะลองกันครับใช่ไหมเช้านี้เลยเตรียมอะไรมาใส่หมวกอะไรมาวันนี้วันนี้ซิมสันมอสแบนดิตครับถ้าเกิดไม่ใส่ตัวนี้นี่คงขึ้นไป170ไม่ได้เนาะไม่ได้หมวกถ้าใส่หมวกกะลาแบบปกติก็คงจะหมวกหลุดไปเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเช้านี้เราขี่ไปกินกาแฟกับอาจารย์ก้องกันที่ลาดดำเนินนะครับเดี๋ยวเทียบขนาดตัวเลยเนี่ยเห็นไหมคือสเกลเนี่ยมันเป็นรถจัดนะฮะตัว Triumph Rocket GT เนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่167แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่221นิวตันเมตรนะครับแต่ตัวข้างๆเนี่ยคือไอ้ตัว Indian Scout เนี่ยตัวมันเล็กกว่ากันเยอะนะฮะมันแค่ 1,133 ซีซีเท่ากับ 2,500 ซีซีที่อยู่ข้างๆไซส์เนี่ยผิดกันเลยตัว Rocket GT เนี่ยน้ำหนักตัวเขาอยู่ที่294เท่านั้นเองนะเมื่อเทียบกับตัว Scout ที่น้ำหนักตัวอยู่ประมาณสัก240 250เนี่ยผมว่าได้เปรียบเรื่องน้ำหนักมากนะครับแล้วก็แรงม้าของ Scout มีอยู่100แรงม้าแต่ว่าตัวข้างๆเขาเนี่ยมีอยู่167แรงม้าก็เดี๋ยวยังไงจะพาไปลองขี่แล้วเรามาดู Riding Position ของคนที่มีความสูง182เซนนะครับถ้าเกิดเทียบกับไซส์ผมแล้วผมไซส์เล็กกว่าเยอะก็เลยการบังคับตัวรถของตัว Rocket R ที่เอาไปเทสในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะต้องขอบคุณพี่ตู้นะครับที่เอื้อเฟื้อรถให้เทสวันนั้นอาจจะผมอาจจะบังคับรถได้ไม่ดีเท่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเช้านี้เรามาลองเทสกันดูเดี๋ยวขี่ไปพร้อมกันแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกันที่ลาดดำเนินนะครับเช้านี้เราอยู่บน Indian Scout นะครับเดี๋ยวผมจะขี่ขึ้นลงดูตำแหน่งการขี่ของอาจารย์ก้องว่าดิเมนชันของตัวรถกับตัวคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะขี่เป็นคนเทสใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้ลักษณะ riding position ของตัวรถกับตัวคนเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเช้านี้จะได้เห็นนะฮะแล้ว
นี้เราขี่จากพระราม9เข้าในเขตเมืองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเฮ้ยของวันนี้คือที่ท่าขี่ที่มันเป็นแบบประวัติกับตัวแฮนด์แบบแบ็คเนี่ยมันก็จะได้เปรียบสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการขี่แบบพวกครูเซอร์นะครับแล้วก็การควบคุมน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าหน้าท่าขี่ของ R เนี่ยที่มันเป็นมิดคอนโทรลเนี่ยน้ำหนักมันจะลงไปที่ขานะฮะการควบคุมรถในลักษณะของมิดคอนโทรลเนี่ยจะทำได้รวดเร็วกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าแต่ว่าตัว forward control เนี่ยการควบคุมรถน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่สะโพกอยู่ที่ก้นนะครับมันก็จะควบคุมได้ช้ากว่าแต่ว่าการขับขี่เนี่ยสำหรับคนที่คุ้นเคยครูเซอร์แล้วเนี่ยพอได้ riding position อย่างเงี้ยมันจะสามารถควบคุมรถได้ง่ายอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คนที่ขี่รถแบบสปอร์ตอาจจะชอบ R แต่ถ้าคนที่คุ้นเคยกับรถครูเซอร์อาจจะมาชอบ GT นะฮะนี่นะครับไปแล้วคือเป็นช่วงขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยต้องดิบนิดเดียวไปพื้นเลยส่วนเจ้าตัวเล็กอย่างสเกลเนี่ยมันก็ต้องแบกน้ำหนักหน่อยนะของคันนี้พอดีขวบเป๊ะขาเนี่ยนะเป็น forward อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็แฮนด์ดึงเข้าหาตัวนิดนึงมันก็จะไม่ก้มไปด้านหน้ามากเกินไปนะครับแล้วก็แหมพอดีตัวเป๊ะเลยเว้ยความเร็วในเขตเมืองมากกว่าปกติเพราะว่าพอขี่กับล็อกเก็ตเนี่ยรู้เลยว่าคนที่ขี่รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วใส่หมวกปูเป๊ะปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าใช้ความเร็วไปขนาดไหนนะเพราะมันเปิดคันเร่งปุ๊บมันไปเลยอ่ะคือเท่าที่คุยกับอาจารย์ก้องเมื่อกี้บอกว่าเรื่องความร้อนยังไม่เท่าไหร่นะฮะขนาดวันนี้ตอนช่วงเช้าเจอรถติดบ้างเป็นบางช่วงแต่ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวรถก็ทนได้ตอนผมลองขี่ในเชียงใหม่ก็ทนได้นะคือมันไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรเลยกับไอ้ตัวล็อกเก็ตเครื่อง 2,500 อันเนี้ยตอนขี่เมื่อกี้เราเห็นทรงเลยว่ารถมันเหมาะมากกับคนที่ไซส์ประมาณ180อัพนะครับสำหรับผมไม่ถึง180ก็อาจจะรู้สึกแบบใหญ่ไปนิดนึงนะฮะนี่ลงได้เต็มเท้าแล้วก็ตัวฟุตเป็กก็จะเป็นลักษณะของ forward control ที่สามารถปรับได้3ระดับตอนนี้เราเห็นรูนะเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงรูเนี่ยมันจะเป็นตั้งเอาไว้ได้มีไกลสุดออกไปจากตำแหน่งกลางเนี่ย1นิ้วแล้วก็ชิดเข้ามาก็จะเข้ามาอีก1นิ้วนะฮะก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับคนขี่ที่ไซส์แตกต่างกันนี่คือสกาวเป็นรถที่ขี่ดีคันหนึ่งเป็นรถที่น้ำหนักตัวไม่เยอะนะฮะแล้วก็แรงม้าสูงรอบจัดเหมาะสำหรับอามากิกินลมชมวิวช่วงเช้าขี่ทางไกลได้ไหมอาจจะได้ถ้าเกิดมีการอัปเกรดทั้งช่วงล่างแล้วก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะ